สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูน้องค่ะในบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกับครูน้องเลยนะคะมาค่ะในบทเรียนนี้นะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักโดยที่มีหน่วยเป็นขีดสามารถทำได้อย่างไรนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณน้องจะพาเด็กๆไปรู้จักกับการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาคืออะไรการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาเป็นการแสดงวิธีหาคำตอบเมื่ออ่านโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้แล้วขั้นตอนต่อไปจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยคสัญลักษณ์หมายถึงอะไรไม่เป็นไรค่ะคุณน้องจะพาเด็กๆไปดูว่าประโยคสัญลักษณ์หมายถึงอะไรประโยคสัญลักษณ์นะคะหมายถึงประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขและเครื่องหมายแทนข้อความและตัวเลขนั่นเองเป็นอย่างไรนะเด็กๆสงสัยไหมคะถ้าสงสัยคุณน้องมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเด็กๆพร้อมไปดูตัวอย่างการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักโดยที่มีหน่วยเป็นขีดไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆตัวอย่างที่1จอมซื้อผักชี4ขีดซื้อเห็ด7ขีดจอมซื้อผักชีและเห็ดทั้งหมดกี่ขีดจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะก่อนอื่นคุณน้องจะพาเด็กๆไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนเลยในที่นี้หมายถึงเด็กๆต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจากโจทย์นะคะเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกคือจอมซื้อผักชี4ขีดและซื้อเห็ด7ขีดสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือจอมซื้อผักชีและเห็ดทั้งหมดกี่ขีดนั่นเองวิธีการหาคำตอบจากโจทย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าจอมซื้อผักชีและเห็ดทั้งหมดดังนั้นจึงใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้เราทราบว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้ใช้วิธีการบวกเราจึงสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์ C บวก7เท่ากับเท่าไรจากประโยคสัญลักษณ์นะคะจำนวนแรกคือตัวตั้งดังนั้นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ4ค่ะและจำนวนหลังคือตัวบวกดังนั้นตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ7ค่ะจากนั้นเรามาหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์4บวก7เท่ากับ11นั่นเองค่ะจึงทำให้เราสรุปได้ว่าจอมซื้อผักชีและเห็ดทั้งหมด11ขีดนั่นเองเด็กๆอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยกันด้วยนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2
แม่ซื้อองุ่น15ขีดและซื้อส้ม20ขีดแม่ซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่ขีดก่อนอื่นคุณน้องจะพาเด็กๆไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะจากโจทย์เราสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่ซื้อองุ่น15ขีดและซื้อส้ม20ขีดสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่ขีดวิธีการหาคำตอบจากโจทย์คือแม่ซื้อผลไม้ทั้งหมดดังนั้นจึงใช้วิธีการบวกนั่นเองจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นะคะทำให้เราทราบว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้ใช้วิธีการบวกเราจึงสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์15บวก20เท่ากับเท่าไรจากประโยคสัญลักษณ์นะคะจำนวนแรกคือตัวตั้งดังนั้นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ15ค่ะและจำนวนหลังคือตัวบวกดังนั้นตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ20ค่ะจากนั้นนะคะเรามาหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์15บวก20เท่าไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเท่ากับ35นั่นเองจึงทำให้เราสรุปได้ว่าแม่ซื้อผลไม้ทั้งหมด35ขีดสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยกันด้วยนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยมินตรามีปลาตัวเล็กหนัก8ขีดและมีปลาตัวใหญ่หนัก12ขีดมินตรามีปลาน้ำหนักรวมกี่ขีดก่อนอื่นนะคะคุณน้องจะพาเด็กๆไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนจากโจทย์เด็กๆบอกคุณน้องได้ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคือมินตรามีปลาตัวเล็กหนัก8ขีดและมีปลาตัวใหญ่หนัก12ขีดสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือมินตรามีปลาน้ำหนักรวมกี่ขีดวิธีการหาคำตอบจากโจทย์มีนตรามีปลาน้ำหนักรวมคำว่ารวมในที่นี้นะคะคือการบวกดังนั้นวิธีการหาคำตอบคือการบวกนั่นเองจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้เราทราบว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้ใช้วิธีการบวกเราจึงสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์8บวก12เท่ากับเท่าไรจากประโยคสัญลักษณ์นะคะจำนวนแรกคือตัวตั้งดังนั้นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ8นั่นเองและจำนวนหลังคือตัวบวกดังนั้นตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ12นั่นเอง
จากนั้นนะคะเรามาหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์8บวก12เท่ากับ20ค่ะจึงทำให้เราสรุปได้ว่ามินตรามีปานน้ำหนักรวม20ขีดสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยกันด้วยนะคะตัวอย่างที่4กบซื้อกะหล่ำปี9ขีดและซื้อแตงกวา5ขีดกบซื้อผักมีน้ำหนักรวมกี่ขีดก่อนอื่นนะคะคุณน้องจะพาเด็กๆไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนสิ่งที่โจทย์บอกจากโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือกบซื้อกะหล่ำปี9ขีดและซื้อแตงกวา5ขีดสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือกบซื้อผักมีน้ำหนักรวมกี่ขีดวิธีการหาคำตอบจากโจทย์ในข้อนี้กบซื้อผักมีน้ำหนักรวมคำว่ารวมในที่นี้หมายถึงการบวกดังนั้นวิธีการหาคำตอบคือการบวกนั่นเองจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้เราทราบว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้ใช้วิธีการบวกเราจึงสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์9บวก5เท่ากับเท่าไรจากประโยคสัญลักษณ์นะคะจำนวนแรกคือตัวตั้งดังนั้นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ9นั่นเองและจำนวนหลังคือตัวบวกดังนั้นตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ5นั่นเองจากนั้นนะคะเรามาหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์9บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะเท่ากับ14นั่นเองจึงทำให้เราสรุปได้ว่ากบซื้อผักมีน้ำหนักรวม14ขีดนั่นเองสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยกันด้วยนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยตัวอย่างที่5มาลีซื้อแครอทหนัก16ขีดซื้อสับปะรดหนักมากกว่าแครอท5ขีดมาลีซื้อสับปะรดมีน้ำหนักกี่ขีดก่อนอื่นนะคะคุณน้องจะพาเด็กๆไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนจากโจทย์ในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือมาลีซื้อแครอทหนัก16ขีดซื้อสับปะรดหนักมากกว่าแครอท5ขีดสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือมาลีซื้อสับปะรดมีน้ำหนักกี่ขีดวิธีการหาคำตอบจากโจทย์ในข้อนี้นะคะเนื่องจากมาลีซื้อสับปะรดหนักมากกว่าแครอทดังนั้นจึงใช้วิธีการบวกจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นะคะ
ทำให้เราทราบว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้ใช้วิธีการบวกเราจึงสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์16บวก5เท่ากับเท่าไรจากประโยคสัญลักษณ์นะคะจำนวนแรกคือตัวตั้งดังนั้นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือ16และจำนวนหลังคือตัวบวกดังนั้นตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ5นั่นเองจากนั้นนะคะเรามาหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์16บวก5เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยค่ะถูกต้องค่ะเท่ากับ21นั่นเองจึงทำให้เราสรุปได้ว่ามาลีซื้อสับปะรดมีน้ำหนักรวม21ขีดนั่นเองสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยกันด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างที่ครูน้องนำมาให้เด็กๆได้ดูไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะดังนั้นเรามาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกับครูน้องเลยค่ะเด็กๆการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหานะคะเป็นการแสดงวิธีหาคำตอบเมื่ออ่านโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้แล้วขั้นตอนต่อไปจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์นะคะหมายถึงประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขและเครื่องหมายแทนข้อความและตัวเลขนั่นเองจากบทเรียนนี้นะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ครูน้องแนบมาให้นะคะและการบ้านสำหรับวันนี้ครูน้องให้เด็กๆไปทบทวนบทเรียนจากวิดีโอและใบสรุปความรู้ได้จากลิงก์ที่ครูน้องแนบมาให้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้องต้องขอตัวลาไปแล้วและพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ